่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายวันนี้เป็นการบรรยายวันเสาร์แรก แห่งปีใหม่เราได้หยุดการบรรยายมา3เดือนบัดนี้มาถึงงวดที่จะต้องบรรยายต่อไปในวันนี้เป็นวันแรกแห่งการบรรยายประจำวันเสาร์งวดนี้ซึ่งท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้ว่าการบรรยายเป็นงวดเป็นเรื่องชุดเมื่อจบการบรรยายงวดหนึ่งก็ได้เรื่องชุดหนึ่งสมบูรณ์ในข้อธรรมะเรื่องหนึ่งเพื่อความสะดวกแก่การศึกษาการบรรยายชุดนี้เรียกว่าชุดภาคมาฆบูชาซึ่งมี3เดือนประมาณ13หรือ14ครั้ง การบรรยายชุดนี้อาตมาตั้งใจที่จะได้คำบรรยายพิเศษสักชุดหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาที่กำลังมีอยู่คือว่าเราจะหาหนังสือเล่มเดียวจบในเรื่องสำหรับจะศึกษาและปฏิบัติสำหรับคนทั่วไปไม่ได้นั่นมีกระจายอยู่ในหนังสือมากมายมหาศาลเขาก็ติดตามไม่ไหวจึงตั้งใจว่าจะมีหนังสือเล่มเดียวครบสำหรับการศึกษาของคนธรรมดาสามัญดังนั้นจึงให้ชื่อธรรมบรรยายชุดนี้ว่าธรรมะเล่มเดียวจบธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบค่อยฟังให้ดีซึ่งมันก็ต้องมีการบรรยายหลายครั้งเหมือนกันเมื่อหลายครั้งมันรวมเข้าเป็นหนังสือเล่มเดียวมันมีจบหรือครบทุกเรื่องเท่าที่ควรจะมีสำหรับคนทั่วไปมาเลยให้ชื่อชุดนี้ว่าธรรมะเล่มน้อยหรือธรรมะเล่มเดียวจบ การบรรยายจะมีไปตามลำดับตามเรื่องที่ควรจะทราบก่อนทราบหลังที่จำเป็นสำหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไปจะได้ศึกษาในเรื่องแรกสำหรับการบรรยายในวันแรกนี้มีหัวข้อว่าภาวะธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์ คือเราบรรยายเรื่องมนุษย์บรรยายเรื่องของมนุษย์บรรยายเพื่อมนุษย์จะได้เป็นมนุษย์สูงสุดตามที่มนุษย์จะเป็นได้จึงต้องพูดกันถึงเรื่องธรรมชาติธรรมดาของชีวิตมนุษย์ให้เป็นที่เข้าใจโดยหลักพื้นฐานทุกแง่ทุกมุมกันเสียก่อนว่าธรรมดาของมันมีอยู่อย่างไรแล้วเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการพัฒนาให้มันเจริญงอกงามขึ้นมาได้อย่างไรและจะไปถึงไหนกันโดยเจตนาว่าผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติแล้ว
จะสามารถพัฒนาชีวิตนั้นให้เจริญงอกงามไปตามทางของธรรมะแล้วเขาก็ได้ประสบผลสำเร็จในขั้นสุดท้ายคือเป็นมนุษย์ที่หมดปัญหาฟังดูแล้วก็น่าขันที่ว่ามนุษย์นี่ไม่มีอะไรมากนอกจากมันหมดปัญหาคนทั่วไปมันมีปัญหาเรื่อยปัญหานั่นปัญหานี่ไม่มีที่สิ้นสุดทยอยกันมามันจะต้องไปถึงขีดสูงสุดขีดหนึ่งซึ่งอยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงถ้าพูดจอจงมันก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองถ้าพูดอย่างนี้ก็จะพากันกลัวเสียอีกเพราะว่าคนโดยมากก็กลัวความเป็นพระอรหันต์ว่าดีเกินไปว่าสูงเกินไปว่าใช่กับเราไม่ได้ชวนให้เป็นพระอรหันต์นั่นดูน้อยคนจะเอาต้องเห็นว่ามันดีเกินไปนี่จึงติดอยู่ที่นี่คือเป็นมนุษย์ที่อยู่ในท่ามกลางปัญหามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาโงดปัญหาต่ำๆแล้วก็มีปัญหาที่สูงสูงขึ้นมาจนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ในโลกมนุษย์ก็มีปัญหาขึ้นไปอยู่ในโลกสวรรค์ก็มีปัญหาอยู่ในพรหมโลกก็ยังมีปัญหานี่แม้ว่าจะมีจิตใจของเรานี่เป็นอย่างในเมืองสวรรค์ก็ยังมีปัญหามีจิตใจเหมือนกับพวกพรหมอยู่ในพรหมโลกก็ยังมีปัญหาใหญ่ยิ่งก็คือปัญหาเรื่องตัวกูของกูปัญหาเรื่องมีความโง่ว่ามีตัวกูของกูแล้วมันก็ปรุงแต่งความอยากความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็ได้อะไรมาชนิดที่จะให้เกิดปัญหาแปลกๆใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์จึงมีปัญหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่เรียกว่าธรรมดาของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์ถ้ามันไปถึงที่สุดแห่งปัญหาเป็นมนุษย์ที่ไม่มีปัญหานั่นแหละคือสิ่งสูงสุดเรื่องก็จบถ้าไปถึงนั่นท่านก็เรียกว่าจบในภาษาบาลีก็เรียกว่าจบพรหมจรรย์ไม่มีอะไรที่จะต้องประพฤติให้ดีอย่างนั้นอีกคือไม่มีอะไรที่ต้องประพฤติให้ดีอย่างนั้นหรือให้ดีเกินไปกว่านั้นอีกมันจบเรื่องเรารู้กันก็แต่ว่าจบเรื่องเมื่อเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ก็มาพูดชัดให้ลงเป็นธรรมดาสามัญสักหน่อยว่ามันเป็นมนุษย์ที่จบก็เมื่อไม่มีปัญหาเมื่อหมดปัญหาโดยประการต่างปวงมีชีวิตอยู่โดยปราศจากสิ่งที่เรียกกันว่าความทุกข์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมถ้าท่านทั้งหลายสนใจและไม่กลัวว่ามันจะดีเกินไปบางทีเราจะพูดกันได้จะพูดกันรู้เรื่องถ้าเห็นว่ามันถ้าเข้าใจว่ามันดีเกินไปจิตใจมันไม่สนใจโดยแท้จริงมันไม่อยากจะสนใจแล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องป่วยการเปล่าทั้งคนพูดและคนฟังปัญหานี่ก็คือปัญหาที่มันประสบกำลังประสบอยู่กับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออาตมาซึ่งมีหน้าที่จะบรรยายธรรมะแก่ท่านทั้งหลายเท่าที่ทำมาเป็นสิบปีมันก็รู้สึกอย่างนี้รู้สึกเป็นปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถจะจูงกันไปให้ขึ้นถึงระดับสูงคือหมดปัญหาได้เพราะเหตุหลายอย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วส่วนมากก็เห็นว่าดีเกินไปไม่มีรสไม่มีชาติไม่สนุก
ู้อยู่ในกองอบายมุขขึ้นขึ้นลงลงนี่ไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ได้ลุ่มหลงในอบายมุขก็ยังเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอยู่นั่นเองเรื่องที่ดีที่สุดของพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เรื่องสำหรับเราไม่ใช่เรื่องของเราอยู่นั่นเองเป็นอย่างนี้กันทั้งพระทั้งคฤหัสถ์พวกพระในวัดก็เป็นอย่างนี้ที่สังเกตเห็นเขาไม่ได้สนใจอย่างยิ่งอย่างแท้จริงด้วยจิตใจทั้งหมดในเรื่องของธรรมะที่จะทำให้ขึ้นสู่ระดับสูงสุดคือผู้หมดปัญหาแม้จะทนฟังเรื่องนี้ก็นั่งเมื่อนั่งใจลอยนั่งหลับในอย่างที่กำลังเป็นอยู่แล้วนี่ก็ได้ไม่มีใครสนใจที่จะติดตามอย่างละเอียดละออไปสนใจเรื่องเล่นเรื่องหัวไปดูหนังสือที่พวกพระสมัยนี้ก็ลงทุนซื้อมาดูบ้างไปค้นหนังสือที่พวกพระสมัยนี้ก็มีกันอยู่ดูบ้างเถิดว่าเขามีหนังสืออะไรกันมันมีหนังสืออื่นไม่เกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์ไม่เกี่ยวกับเรื่องหมดกิเลสและหมดทุกข์เลยหนังสืออ่านเล่นก็มีมากหนังสือวิชาทั่วไปไม่เกี่ยวกับดับทุกข์โดยตรงก็มีมากเขาอยากจะเป็นนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงในทางภาษาในทางวิชาพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ธรรมะแท้จริงในระดับสูงสุดจึงยังคงเป็นมันอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้คนที่เอามาพูดมาสอนนั่นแหละมันจะกลายเป็นคนบ้าเองเขาว่ามันเอาเรื่องที่มันไม่ตรงกับความต้องการของผู้ฟังมาสอนนี่คือปัญหาที่ได้ประสบมาตลอดเวลาจึงมีความตั้งใจว่าจะต้องมีหนังสือสักเล่มหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้จึงได้พยายามดูด้วยการบรรยายชุดนี้แต่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่อีกนั่นเองอาตมาก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะประสบความสำเร็จคอยดูกันต่อไปกันแล้วกันทีนี้ก็จะพูดกันให้เป็นข้อๆย่อยๆเพื่อฟังง่ายศึกษาง่าย ธรรมชาติแห่งชีวิตมนุษย์ตามธรรมดานั่นเป็นอย่างไรที่เราควรจะทราบเป็นประเด็นคือเป็นข้อๆไปขอให้สนใจจนเข้าใจชัดเจนทุกประเด็นข้อแรกที่สุดนัตมาอยากจะเสนอว่าในชีวิตนี่มันเป็นสิ่งที่มีได้หลายแบบตามเหตุตามปัจจัยของมันท่านทั้งหลายฟังด้วยดีว่าชีวิตนี่มันเป็นไปได้หลายแบบหรือทุกแบบตามเหตุตามปัจจัยของมันไอ้ชีวิตแบบที่เรามีกันอยู่เป็นกันอยู่ตามธรรมดานี่แน่นอนมันมีแล้วและเราก็เห็นอยู่แล้วแต่มีเหตุมีปัจจัยของมันที่ทำให้เราต้องมีชีวิตแบบนี้แต่ขอให้เข้าใจต่อไปถึงว่าชีวิตแบบอื่นมันก็มีได้อย่างเดียวกันนี้ที่มันเลวมากกว่านี้มันก็มีได้ง่ายๆเหมือนกับที่เรากำลังมีแบบของเราอยู่อย่างง่ายๆสำหรับเราชีวิตแบบที่เลวๆมันก็มีได้ง่ายๆสำหรับคนเลวตามแบบของคนเลวชีวิตที่สูงขึ้นไปที่ดีที่ประเสริฐจนถึงแบบของพระอรหันต์มันก็มีได้อีกเหมือนกันมีได้ง่ายๆตามแบบของพระอรหันต์แต่ว่าสำหรับผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์เราควรจะมองให้กว้างทั่วไปหมดว่าโอ้ชีวิตนี้จะมีได้หลายแบบหรือหลายสิบแบบแล้วแต่จะจัดให้มันแตกต่างกันมากน้อยเท่าไ
แต่ละแบบมีเหตุมีปัจจัยเครื่องปรุงแต่งของมันเองเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็ปล่อยให้มันลอยไปตามยถากรรมปล่อยไปตามยถากรรมแล้วแต่ว่ามันจะเป็นอะไรตามความอยากความต้องการชั่วขณะของเราพระเน้นเข้ามาบวชนี่ไม่รู้ว่าต้องการอะไรโดยแท้จริงแล้วก็ปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยชั่วขณะเห็นเพื่อนเขาเรียนนักธรรมก็เรียนนักธรรมเห็นเพื่อนเขาเรียนบาลีก็เรียนบาลีแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียนไปทำไมโดยเรียนไปก็ว่าเพื่อมันจะดีหรือมันอาจจะเป็นหนทางที่จะได้รับประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าไม่ได้รู้จักโดยแท้จริงแล้วว่าจะทำอะไรจะทำทำไม นี่เรื่องเกี่ยวกับพระธรรมหรือเกี่ยวกับพระศาสนาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เข้ามาบวชผู้ที่ไม่ได้เข้ามาบวชที่อยู่ที่บ้านที่เมืองมันก็ปล่อยไปตามยถากรรมของความต้องการเล็กๆน้อยๆแต่ละวันละวันของกิเลสเพราะมันไม่รู้ทั้งหมดมันไม่รู้จักทั้งหมดมันไม่รู้จนสามารถจะรวบรัดเอามาทั้งหมดหรือรวบรัดเอามาแต่สิ่งที่ดีที่สุดถ้ามันไม่รู้ว่ามันเป็นได้ถ้าเรารู้จักเหตุปัจจัยของชีวิตแบบนั้นๆเราต้องการชีวิตแบบไหนชนิดไหนเราต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยสำหรับการปรุงแต่งแห่งชีวิตแบบนั้นๆนี่ขอให้ท่านเข้าใจหรือแน่ใจกันเสียก่อนสักข้อหนึ่งว่าชีวิตนี้มีได้หลายแบบแล้วแต่เหตุปัจจัยของมันแล้วเราอาจจะเลือกเอาที่ดีที่สุดได้ถ้าเรารู้จักเลือกรู้จักต้องการไม่ปล่อยไปตามยถากรรมสรุปความว่าเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเพื่อจะได้อะไรเราไม่รู้ก็ปล่อยไปตามยถากรรมให้ความยถากรรมมันเลือกเอาเองตามชอบใจมันดูมันเป็นเรื่องเกินบ้าบอไปซะอีกให้ความเป็นยถากรรมเนี่ยมันเลือกเอาเองตามความชอบใจของยถากรรมรู้สึกสงสารในข้อนี้จึงพยายามที่พูดให้เข้าใจว่ามันมีเหตุปัจจัยเฉพาะที่จะปรุงแต่งให้ได้ตามที่ควรจะได้คอยสนใจศึกษาให้มากพอตามที่ท่านได้กล่าวไว้แล้วเลือกเอาแบบที่เหมาะสำหรับเราที่สุดโดยความรู้ที่เพียงพอไม่ใช่ละเมอหรือทำเพ้อไปเท่านั้นอาจจะมีชีวิตที่ดีที่สุดที่ชอบใจเราที่สุดแต่เราไม่รู้จักเราก็เลยไม่ได้อยากจะพูดว่าเราอาจจะทำชีวิตแบบหนึ่งให้เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานไม่มีความทุกข์เลยก็ได้ถ้าเรารู้จักทำจิตใจเรามีธรรมะในพระพุทธศาสนามาทำจิตใจของเราให้อยู่ในสภาพที่เฉลียวฉลาดแจ่มแจ้งรู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงไม่ยึดถืออะไรเอามาไหว้ให้เป็นของหนักหรือเป็นความทุกข์ไอ้เรื่องที่เขาถือกันว่าเป็นความทุกข์เราก็เห็นมันเช่นนั้นเองหน้าที่ที่เราจะต้องทำเนี่ยเราเห็นว่าดีแล้วประเสริฐที่สุดแล้วเราก็พอใจเราจึงทำมาหากินอยู่ด้วยความพอใจในการงานที่กระทำเป็นสุขที่ได้กระทำถ้าเราพอใจ อาตมาไปยืนดูเขาทำงานในโคลนเขาจับปลากันในโคลนเลอะเทอะสกปรกแล้วเหม็นด้วยรกรุงรังไปเด็กฝากน้ำแต่เขาก็ทำกันอย่างสนุกสนานเลยเพราะว่าเขาชอบที่จะได้ปลาเนี่ยเมื่อเขาก็เพลิดเพลินในการที่ได้มาทีละตัวสองตัวม
ันจะยุ่งยากลำบากตกกระปรกเน่าเหม็นอย่างไรก็ทำกันอย่างสนุกสนานชีวิตนี้ก็เหมือนกันแหละถ้าเรารู้จักจัดรู้จักทำความเพลิดเพลินให้เกิดขึ้นในการกระทำมันก็ไม่มีความทุกข์ถ้ามันผิดหวังในบางกรณีมันก็เช่นนั่นเองนี่มันเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติจะต้องไปเป็นทุกข์กับมันทำไมถ้ามันเหนื่อยยากลำบากก็ยิ่งเห็นว่าอ้าวมันก็เป็นอย่างนี้เองเหมือนกันไอ้ความเป็นอย่างนี้เพ่งแต่ในแง่ดีเอาผลที่ได้เป็นวัตถุมุ่งหมายอยู่เสมอมันก็สนุกนั่นเราได้มีงานที่สนุกแล้วก็ได้ผลได้ประโยชน์มาหล่อเลี้ยงชีวิต แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่คิดกันอย่างนี้ถ้ามันเหน็ดเหนื่อยลำบากยุ่งยากเขาคิดว่าวิธีอื่นมีที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากลำบากเช่นไปขโมยไปจี้ไปปล้นเขาก็ยังได้พักเดียวได้เป็นแสนเป็นล้านก็มีเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครจะอดทนเลยทำสิ่งที่ยากลำบากในหน้าที่การงานอย่างว่าจะแจวเรือจ้างจะถีบสามล้อจะล้างท่อถนนจะกวาดถนนจะอะไรก็ตามไม่มีใครชอบ เพราะว่าไม่รู้จักปรับปรุงจิตใจให้มันชอบต้องศึกษาธรรมะให้เพียงพอสามารถปรับปรุงจิตใจให้ชอบในสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานไม่จะเหน็ดเหนื่อยลำบากเหนื่อยไร้ใครย้อยก็ปรับปรุงจิตใจให้มันรักให้มันชอบให้มันพอใจได้แล้วเลยไม่มีความทุกข์ในการงานในหน้าที่การงานอุปมาเหมือนกับผีเสื้อทำมาหากินด้วยการเที่ยวสูบน้ำหวานในดอกไม้ในธรรมชาติอันสวยงามไม่มีความทุกข์เลยมองดูกันแต่ในแง่นี้ว่ามนุษย์ก็สามารถจะทำได้ให้ทำการงานสนุกสนานไม่มีความทุกข์เลยแต่ต้องรู้จักปรับปรุงจิตใจไม่ใช่มันจะทำได้เองตามธรรมชาติเหมือนผีเสื้อซึ่งมันเป็นได้เองตามธรรมชาติเราจะต้องรู้จักปรับปรุงจิตใจให้สนุกสนานในการทำการงานบางคนก็ไม่เชื่อว่ามันทำไม่ได้หรือไม่อยากจะทำมันต้องปรับปรุงจิตใจกันมากเกินไปจะขอให้สนใจเถิดว่าไอ้ทางนี้มันก็เป็นทางสำคัญที่จะรอดได้อย่างว่าเราเป็นลูกจ้างซักผ้าล้างจานนี่ทำไมจะทำให้สนุกไม่ได้นะเราอย่าเห็นเป็นไอ้ความยากลำบากเพราะมันก็ทำได้นี่แล้วมันก็ทำไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องมีตัวตนที่น้อยอกน้อยใจเสียใจในโชควาสนาอะไรทำนองนั้นโดยเชื่อลงไปมันเป็นของดีมันเป็นของถูกต้องจนเรียกว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันถ้าเรามีอาชีพเป็นลูกจ้างล้างจานถูบ้านกวาดบ้านหุงข้าวทำข้าวปลาอาหารทำอะไรก็ให้มันเป็นศิลปะสนุกสนานไปในการงานเหล่านั้นแม้แต่จะกวาดบ้านหรือกวาดพื้นบ้านลานบ้านให้เตียนให้สวยงามนี่ไปลองดูใหม่สิกวาดด้วยความรักศิลปะมันจะรู้สึกพอใจทุกครั้งที่กวาดทุกครั้งที่กวาดพูดอย่างนั้นเลยมันจะเป็นสุขทุกครั้งที่กวาดเลยไม่ใช่ต่อกวาดเสร็จแล้วจึงจะเป็นสุขถ้ามันสามารถกวาดให้ดีที่สุดทุกครั้งที่ไม้กวาดมันจะเคลียร์ไปแต่เดี๋ยวนี้คนมันไม่ได้ทำในจิตใจมันอยู่ที่อื่นแล้วบางทีก็รู้สึกว่าไอ้งานชนิดนี้งานพร่ายงานขี้ข้ากูไม่รักกูไม่พอใจมันก็ทำไม่ได้ในการที่จะทำให้มันดีถ้าเขาจะถือให้ตรงตามความจริงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่อง
พร่ายเรื่องขี้ข้าถ้ามันเป็นการงานที่มันจะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตได้เหมือนกันมันอยู่ที่จิตใจของเรารู้จักคิดนึกหรือไม่ต่างหากถ้าเราฉลาดพอก็สร้างความพอใจขึ้นมาได้ในการงานทุกชนิด ที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องบาปเรื่องอกุศลเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เขาถือกันว่าเป็นเรื่องต่ำต้อยเรื่องของคนชั้นต่ำ ถ้าเราไม่มีปัญญาจะทำให้สูงไปกว่านั้นเราก็ต้องยินดี เราจะค่อยๆมีปัญญาทำงานที่ดีกว่านั้นง่ายกว่านั้นสูงกว่านั้นแต่ก็ต้องทำด้วยความพอใจสมัครใจทั้งหมดทั้งสิ้นอีกเหมือนกันแล้วก็จะประสบความสำเร็จในการที่ว่าไอ้การงานนั่นแหละเป็นสวรรค์ของเรานี่สรุปความนิดเดียวว่าชีวิตนี่มันมีได้มากแบบพัฒนาได้มากแบบแล้วบางแบบน่าอัศจรรย์ประเสริฐมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวของมันมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวของมันคือมันได้เกิดความพอใจที่สุดอย่างยิ่งได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าเรารู้จักทำจิตใจนี่ไม่พูดถึงไอ้การงานทุจริตของพวกคนพาลอันธพาลนั้นมันก็เป็นที่พอใจของมันถ้าเขามีจิตใจอย่างนั้นเขาก็พอใจในสิ่งเหล่านั้นแต่พวกเราที่เป็นสัตตบุรุษก็มีความพอใจตามแบบของสัตตบุรุษก็มีความพอใจอย่างนี้ความพอใจอย่างนี้ได้ผลงานที่ดีไม่ทำให้เกิดโทษลำบากยุ่งยากในภายหลังมันจึงได้เลือกเอาขอให้ยุติกันทีว่าไอ้ชีวิตเนี่ยมันมีมากแบบเลือกได้อย่าโง่เกินไปจนเลือกไม่ถูกต้องมันต้องเลือกได้มาอย่างหนึ่งเสมอที่เหมาะสมกับสถานะของเราที่เป็นคนโง่คนฉลาดมากน้อยเพียงไรอย่าต้องเสียใจว่ามันอับโชคไม่มีวาสนาถ้ามันพอใจให้ความสุขได้แล้วก็เรียกว่าดีหรือมีโชคด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่มันไม่เหมือนกันถ้าเราถือหลักกันอย่างนี้ก็จะไม่มีใครทำผิดทำชั่วหรือเป็นอันธพาลจะไม่มีใครที่ว่างงานจะไม่มีใครที่ว่างงานจะมีคนที่มีงานทำกันอย่างสนุกสนานและเป็นสุขในการงานอยู่ด้วยกันทุกคนไอโรงเล่าโรงยาโรงหลังโรงหนังโรงละครนั้นปิดได้ปิดหมดเลยได้เพราะไม่มีใครไปไม่มีใครต้องการถ้าแต่ละคนมันสนุกสนานอยู่กับชีวิตการงานหน้าที่นั้นๆจะไม่ต้องหมดเรื่องสำรวยสำราญสำเริงเกินความจำเป็น อยู่แต่พอดีพอดีมีความสงบสุขซึ่งเหน็ดเหนื่อยก็นอนหายเหนื่อยก็ทำงานเมื่อนอนก็เป็นสุขเมื่อพักผ่อนก็เป็นสุขเมื่อทำงานก็เป็นสุขแล้วจะเอากันยังไง มันหมดแล้วคือมันมีความสุขอยู่ทุกอิริยาบถนี่ธรรมชาติเขามีให้เลือกถึงอย่างนี้แต่คนมันโง่เองมันเลือกเขาไม่ได้มันไม่เลือกมันไม่เลือกเลยทำไมมันไม่รู้จะเลือกอย่างไรมันได้จะคิดผิวๆเพลินๆดูตัวอย่างของการที่ไม่ต้องทำอะไรเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ร่ำรวยพอเขาบอกว่ามันมีได้โดยการเส้นสรวงบนบานผีสางอะไรมันก็ทำไปอย่างนั้นแหละโดยหวังว่าจะรวยด้วยซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งอะไรกันไปตามเรื่องว่ามันจะรวยแล้วมันก็รวยไม่ได้แต่ว่ามันรวยโดยโรคประสาทมันเป็นโรคประสาทกันได้มากๆนี่ข้อแรกที่จะขอให้สนใจว่าชีวิตมีให้เลือกหลายแบบครบทุกแบบแล้วก็ล้วนแต่มีเหตุมีปัจจัยของมันที่เราจะต้องทำให้ถูกต้องทีนี้ข้อถัดไปอยากจะให้รู้ถึงธรรมชาติอีกข้อหนึ่งว่าเพราะ
คนเรามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจึงมีเรื่องปัญหายุ่งยากลำบากนั่นอย่าไปทำเล่นกับตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้นั่นแหละตัวเจ้าเหตุใจตัวการเพราะมนุษย์หรือคนมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างละอย่างมีความรู้สึกรุนแรงแล้วมันก็ปรุงแต่งอะไรต่างๆนานาจนมีปัญหาทุกอย่างเลยถ้ามันเป็นก้อนหินก้อนหินไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีปัญหาก็เห็นกันอยู่ไอ้นี่คนมันไม่ใช่ก้อนหินมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างละอย่างมีขอบเขตมีหน้าที่อะไรของมันกว้างไกลมากกว้างไกลมากไปตามแบบของมันตามันก็ทำหน้าที่ไปแบบของตาไม่ซ้ำกับหูหรือจมูกเป็นต้นตาก็มันสร้างปัญหาทางตามากเหลือประมาณหูก็สร้างปัญหาที่เกี่ยวกับหูกับเสียงเหลือประมาณจมูกก็เกี่ยวกับกลิ่นลิ้นคู่กับรสผิวหนังคู่กับความรู้สึกทางผิวหนังจิตก็ทางจิตปัญหาของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์มีชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองถ้าอย่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีปัญหาหรือถ้ามีน้อยหน่อยมันก็มีปัญหาน้อยเช่นต้นไม้มันไม่มีตามีหูจมูกลิ้นกายใจอะไรมากมายนักหรือมันมีไม่ถึงขนาดนั่นปัญหาของต้นไม้มันก็มีน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจในลักษณะที่น้อยกว่ามีสมรรถนะน้อยกว่าของมนุษย์ปัญหามันก็น้อยกว่าของมนุษย์มนุษย์เนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีความสามารถกว้างขวางแล้วยังเสริมสร้างออกไปได้อีกมากให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันขยายตัวออกไปได้อีกมากมายแล้วมนุษย์ก็ชอบทำอย่างนั้นและกำลังทำกันอยู่อย่างนั้นทั้งโลกเสริมปัญหาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจออกไปด้วยสร้างสิ่งที่อร่อยสนุกสนานสวยงามเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็หลงกันอยู่แต่กับเรื่องเหล่านี้จนเห็นแก่ตัวจัดจะฆ่าเพื่อนมนุษย์ให้หมดทั้งโลกมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรนี่ความคิดมันหลงขนาดนี้ประโยชน์ของเราก็แล้วกันถ้าไม่ได้เราก็ต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องฆ่าคนที่มันมาขัดขวางนั่นเราจะทำสงครามรบราฆ่าฟันกันฆ่ากันให้หมดโลกก็ไม่เห็นแปลกอะไรเนี่ยเขาคิดกันอย่างนี้นี่เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันดึงชีวิตนี้ไปในทางที่มีปัญหาทั้งนั้นอย่างรุนแรงกันด้วยกันทุกๆทางพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าไอ้ตัวปัญหาตัวต้นตอของปัญหามันอยู่ที่นี่ที่ผัสสะคือการกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะมันเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งเพราะอายตนะเป็นที่กระทบให้เกิดความรู้สึกจนเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจึงฉลาดขึ้นทุกวันเราคลอดมาจากท้องแม่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำหน้าที่เพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันไอ้เด็กก็รู้อะไรมากขึ้นทุกวันฉลาดขึ้นทุกวันรู้อะไรไกลออกไปไกลออกไปเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาทำงานแปลกใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันในความรู้ที่ถูกต้องมันก็มาจากการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจความคิดที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็มาจากการสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจการสัมผัสบางอย่างมันไม่มีโอกาสของปัญญาของวิชามันก็ผิดสร้างความเห็นผิดใหม่ๆขึ้นมาอีกก่อนนี้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิมากถึงขนาดนั้นแต่เดือนนี้มีมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นเพราะการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันหมุนไปทางผิดมันควบคุมไม่ไ
เมื่อทำผิดนั่นมันก็เกิดผลร้ายผลดีที่เรียกวิบากกรรมกรรมก็ดีวิบากกรรมก็ดีมันมาจากสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกสวรรค์ก็อยู่ที่นั่นนรกก็อยู่ที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ก็อยู่ที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เราไม่บอกกันอย่างนี้เราไม่สอนกันอย่างนี้ไปเชงเง้อมองกันที่อื่นนู่นไม่มองว่ามันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่จะศึกษาเรื่องนิพพานมีนิพพานกันก็ต้องศึกษากันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เราก็ไปศึกษากันที่อื่นระหวังที่อื่นหวังในอะไรก็ไม่รู้ไกลออกไปจนต้องคาดคะเนต้องเชื่อคนอื่นอย่างโง่เขลางมงายนั่นมันเป็นเสียอย่างนั้นถ้าเรารู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นประโยชน์ที่สุดในการศึกษาแล้วเราจะรู้อะไรหมดทุกสิ่งเพราะทุกอย่างมันมารวมอยู่ที่ความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆแต่เราก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่ถือหลักอย่างนี้เราจะไปเรียนกันที่อื่นมีหนังสือหนังหาตำรับตำราอย่างอื่นสำหรับไปเชื่อสำหรับไปถือด้วยความยึดมั่นถือมั่นส่วนตัวจริงของจริงอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไม่สนใจทำไม่ถูกไม่สามารถจะใช้เป็นประโยชน์ได้ท่านผู้ใดต้องการจะมีธรรมะจะรู้ธรรมะแล้วก็จงสนใจศึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็เป็นเรื่องแรกที่สุดด้วยถ้าจะมีการถามกันขึ้นมาว่าอะไรเป็นกขกกาของพุทธศาสนาก็บอกตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเป็นกขกกาของพุทธศาสนาเริ่มเรียนพุทธศาสนาในขั้นกขกกาลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องอะไรนั้นไว้ทีหลังก็ได้มันไม่ใช่เงื่อนต้นไม่ใช่จุดตั้งต้นของปัญหาความทุกข์มันอยู่ที่ทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าท่านไม่อาจจะมาช่วยทำให้เป็นทุกข์หรือช่วยให้หายทุกข์ได้โดยตรงท่านได้แต่แนะนำให้จัดให้กระทำเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจการแสดงเรื่องความทุกข์ก็ดีท่านแสดงที่เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจแสดงเรื่องดับทุกข์ก็ดีท่านก็แสดงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจแปลว่าคำสอนทั้งหมดสอนเราให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้จักควบคุมมันให้รู้จักพัฒนามันให้เป็นไปในทางถูกต้องแล้วจะไม่เกิดความทุกข์เรื่องมันก็จะจบกันตรงที่มันไม่เกิดความทุกข์ใดๆขึ้นมาได้เลยหนังสือเล่มน้อยเล่มนี้ก็ต้องการให้ท่านทั้งหลายสนใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจในฐานะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่มนุษย์จะต้องรู้ไม่อย่างนั้นท่านจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ในทางจิตใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นรากฐานของทุกเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของคนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับใจตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันก็เป็นประตูที่ใจจะสัมผัสกับสิ่งภายนอกใจจะสัมผัสในภายในด้วยสัมผัสเรื่องออกมาถึงภายนอกได้ด้วยมันก็รวมเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าจิตใจถ้าไม่มีจิตใจอย่างเดียวอะไรก็มันไม่มีละถ้ามันมีจิตใจนี่แหละมันจึงมีเรื่องทั้งหลายจึงมีเรื่องรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอะไรมันจึงมีเพราะมันมีจิตใจอย่างเดียวนั้นเป้าหมายมันจึงอยู่ที่จิตใจที่จิตใจนี่มันทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามีแต่ตากับใจมันก็รู้อะไรน้อยเกินไป
มันจึงต้องมีหูมีจมูกมีลิ้นมีผิวหนังสำหรับสัมผัสถึง5 อย่างตาหูจมูกลิ้นกายสำหรับให้จิตใจติดต่อกับสิ่งทั้งหลายภายนอกติดต่อกับภาพทางตาติดต่อกับเสียงทางหูติดต่อกับกลิ่นทางจมูกติดต่อกับรสทางลิ้นติดต่อกับสิ่งที่มากระทบทางผิวหนังถ้าอย่ามีสิ่งเหล่านี้เรื่องก็จะแทบไม่มีเลยแล้วถ้าไม่มีจิตใจอย่างเดียวเรื่องหมดเลยไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้แต่แล้วคนเราก็ไม่สนใจเรื่องจิตใจไม่สนใจที่เรื่องผิวเรื่องเปลือกคือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เลือกสนใจแต่ที่มันเป็นกิเลสตัณหาคือความสุขสนุกสนานอร่อยเป็นกิเลสตัณหาเนี่ยสนใจกันนักแล้วก็บูชาเสียสละบูชากันอย่างยิ่งเลยไม่ได้สนใจไอ้ตัวสุขทุกข์ที่จิตใจจริงๆไปสนใจที่มันผิวเปลือกที่มันหลอกให้หลงรักหลงเกลียดหลงรักหลงเกลียดหลงรักหลงเกลียดมันอยู่กันแต่อย่างนี้มันขยายออกไปเป็นความกลัวเป็นความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงอย่างนี้เป็นต้น แล้วไม่ดูว่าปัญหามันมาจากอะไรปัญหานานาชนิดนี่มันมาจากอะไรมีจากมันมีมาจากความโง่ของจิตใจเมื่อสัมผัสกันกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมณ์นี่คือกอขอกอคาแต่เรื่องอย่างนี้เขาว่าไม่ใช่นี่เรื่องปรมัตถ์เรื่องสูงสุดอย่าเอามาศึกษายังไม่สมควรคนธรรมดายังไม่ต้องศึกษาปรมัตถ์อันสูงสุดอย่างนี้เด็กๆ ก็เลยไม่ต้องรู้เรื่องนี้สิที่จริงถ้าเราไปดูตามพระบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในเรื่องนี้ท่านว่าเป็นเรื่องต้นเป็นจุดตั้งต้นที่จะต้องศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เขาห้ามไม่เอามาสอนกันว่ามันเป็นเรื่องสูงเรื่องไกลนั่นแหละพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอาทิพรหมจรรย์เป็นจุดตั้งต้นของศาสนาที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกคนสนใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องรู้จะต้องเข้าใจขั้นรู้ขั้นเข้าใจแล้วเราจะรู้เรื่องอื่นต่อไปแล้วเราก็จะรู้เรื่องที่ควรกระทำแล้วเราจะไม่ขโมยจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามได้เองไม่ต้องมีใครมาบอกเพราะเรารู้ความจริงอันลึกซึ้งที่เป็นรากฐานของมันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่รู้เราก็หลงไปไม่มีใครมาห้ามเราก็ไม่เชื่อเราก็ทำสิ่งที่เป็นของเลวร้ายทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นเพราะเรามันไม่รู้เรื่องนี้เพราะเรามันไม่รู้เรื่องนี้ขอให้คิดดูใหม่เถิดให้ทุกๆคนไปคิดดูใหม่เถิดว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยครบถ้วนแล้วเราจะไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะให้ลึกเข้าไปจนถึงกับว่าจุดที่สำคัญที่สุดที่มีประโยชน์ที่สุดที่จะให้ความเป็นมนุษย์ของเราดีที่สุดนะ หรือว่าดับทุกข์ได้นี่อยากจะให้ถือเป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งว่าต้องศึกษารู้จักสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ก็ถัดไปอีกก็ว่าเรามีร่างกายและจิตใจได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวตนนี่คงจะแปลกมากสำหรับบางคนที่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวกูเป็นประจำไอ้ร่างกายของเรานี่มีได้ตามหน้าที่ระบบของร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายมันก็รวมกันอยู่ที่ร่างกายมีระบบประสาทมีระบบอะไรต่างๆที่เป็นส่วนร่างกายทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในส่วนร่างกายแล้วก็มีจิตใจที่รู้สึกต่างๆสิ่งต่างๆได้โดยผ่านทางร่างกายเรามี2 อย่างนี้พอแล้วเรียกว่านามรูปก็ได้เรียกว่ากายใจก็ได้ในบาลีก็เรียกว่านามรูปังนามรูปรวมกันนะแฝดติดกันอยู่นะนามรูปไม่แยกเป็น2สิ่งเรามีนามรูปคือกายกับ
จหรือใจกับกายนี่พอแล้วไม่ต้องมีอันที่สามที่เรียกว่าอัตตาหรือตัวตนไม่ต้องมีถ้าเรารู้สึกว่ามีเรามันโง่ไปเองรู้สึกมีตัวตนอะไรอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของกายและใจที่เป็นเจ้าของใจบังคับกายบังคับใจอีกทีหนึ่งเรียกว่าตัวตนพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้แปลกจากที่เขาสอนกันอยู่ก่อนก็ตรงที่มาสอนบอกว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนมันมีสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจนามกับรูปก็พอแล้วถ้ามันเกิดความคิดตัวตนขึ้นมามันก็เป็นความเข้าใจผิดคิดผิดของไอ้สิ่งที่เรียกว่าใจมันคิดผิดก็โดยที่การสัมผัสทางกายทางภายนอกมันผิดแล้วให้เกิดความสำคัญผิดในภายในคือใจก็สำคัญผิดว่ามีตัวตนเรื่องมันเลยยุ่งกันใหญ่จนตายก็ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้หรือแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นมาได้ท่านทั้งหลายถือหลักข้อนี้ไว้ก่อนเถิดว่าเรามีกายกับใจโดยไม่ต้องมีตัวตนก็ได้มีเพียงสองส่วนนี้รวมกันเข้าเป็นอันหนึ่งเรียกว่าคนคนหนึ่งก็แล้วกันสมมติเรียกว่าคนคนหนึ่งแต่ที่แท้มันก็ไม่ใช่คนคนหนึ่งมันเป็นเพียงร่างกายกับจิตใจรวมกำลังกันทำหน้าที่การงานอะไรก็มันอยู่ตามธรรมชาติกายเป็นส่วนที่เป็นโครงเป็นโครงสร้างเป็นเปลือกเป็นสิ่งรับใช้ใจเป็นสิ่งที่รู้สึกทำหน้าที่เหมือนกันนายบังคับร่างกายไป ต้องอาศัยกันจึงจะอยู่ได้ถ้าเกิดไม่อาศัยกันเมื่อไหร่ก็ตายหมดทั้งสองอย่างกายก็อยู่ได้เพราะมีใจก็มีอยู่ได้เพราะมีกายทำหน้าที่ต่างกันอาศัยกันจึงอยู่ได้มันจึงคลอดมาจากท้องแม่พร้อมกันทั้งกายและใจแต่ทุกสิ่งนั้นเป็นการปรุงแต่งของธรรมชาติปรุงแต่งอย่างหนึ่งเป็นเรื่องกายปรุงแต่งอย่างหนึ่งเป็นเรื่องใจไม่ใช่ของจริงแท้ท้าวรอะไรแต่มันก็ทำอะไรของมันได้ตามที่มันเป็นอย่างนั้นมันทำหน้าที่อะไรของมันได้ตามที่มันทำได้อย่างนั้นทั้งที่มันไม่ต้องเป็นของจริงแท้แน่นอนตายตัว มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่อยแล้วก็ทำอะไรได้แปลกๆ ก็คิดดูสิกายใจนี่มันรู้สึกอะไรแปลกๆแปลกๆหลายหมื่นหลายแสนปีเข้าเดี๋ยวนี้มนุษย์ทำอะไรได้บ้างดูเข้าไปนอกโลกหรือเขาทำอะไรกันได้อย่างน่าประหลาดน่ามหัศจรรย์ซึ่งคนป่าสมัยโน้นทำไม่ได้แล้วจนเรื่องวิทยุเรื่องอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ต่างๆมันทำไม่ได้ล่ะแต่ที่มนุษย์สมัยนี้ได้ทำได้ใครมันสอนมันก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจไงที่มันมองเห็นมากข้าวลึกข้าวกว้างออกไปกว้างไปมันมารวมกันเป็นความรู้พบอะไรแปลกขึ้นมาแปลกขึ้นมาแปลกขึ้นมาแล้วหลายๆอย่างมารวมกันข้าวก็แปลกออกไปอีกแปลกออกไปอีกจึงมีเรื่องเหมือนกับว่าเป็นของทิพย์เป็นของปาฏิหาริย์เหินเดินอากาศอะไรก็ได้เนี่ยไม่ต้องมีตัวตนนะมีแต่กายกับใจตามธรรมชาติผสมปรุงแต่งกันไปตามธรรมชาติมีความก้าวหน้ามีความเจริญพัฒนาออกไปไม่ต้องไปหลงยึดถือให้วิเศษประเสริฐไปกว่าว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะมันเป็นธรรมดาเช่นนั้นเองนี่แต่จิตใจตามปกติมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไปหลงรักหลงยึดถือหลงความรู้ยึดถือความรู้หลงการงานก็ยึดถือการงานหลงทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงความสุขสนุกสนานอร่อยก็หลงไปจนสุดเหวี่ยง
ก็ไม่ต้องมองหน้าใครถ้าเราหลงของเราจนสุดเวียงนั่นการกระทำของผู้เราของเราจึงทำให้ผู้อื่นพลอยเดือดร้อนซึ่งเป็นปัญหาคาโลกอยู่ในปัจจุบันนี้พวกหนึ่งเขาเห็นแก่ประโยชน์ของเขาเพราะเขามีอำนาจจนทำให้อีกพวกหนึ่งเดือดร้อนในโลกนี้มันจึงแบ่งออกเป็นซ้ายเป็นขวาแล้วก็ต่อสู้กันมาไม่มีที่สิ้นสุดยังจะต่อสู้กันไปอีกนานระหว่างคนที่มีอำนาจกับคนที่ไม่มีอำนาจในการที่ยึดครองเหยื่อต่างๆในโลกนี้ มีกายกับใจโดยไม่ต้องมีอัตตาโดยไม่ต้องมีตัวตนนี่ข้อหนึ่งที่รู้ไว้เป็นหลักแต่ว่ามันมีนามรูปกายกับใจเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องมีอัตตาเรื่องต่างๆก็เป็นมาได้หรือจะเป็นต่อไปได้หรือว่าเราจะดับทุกข์ไปนิพพานกันได้ก็ไม่ต้องมีอัตตามีแต่กายกับใจที่มันอบรมดีขึ้นดีขึ้นเพราะการถูกเข้ากับอารมณ์ในโลกเนี่ยมันทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่ามันพัฒนาตัวเองดีขึ้นดีขึ้นคนทีแรกก็ไม่มีความรู้เรื่องนิพพานนะแต่พอเขาเป็นทุกข์มากเข้ามากเข้าก็ค้นหาเรื่องเกี่ยวกับนิพพานก็พบจนพบถึงที่สุดว่าอ้าวจิตใจมันดำรงไว้ผิดจิตใจมันตั้งไว้ผิดมันก็มีความทุกข์มาตั้งกันเสียใหม่ถูกต้องมันก็จะไม่มีความทุกข์ไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีพระเป็นเจ้าไม่ต้องมีอะไรที่ไหนมาเข้าเกี่ยวข้องมันทำผิดทำถูกได้ในตัวมันเองของกายและของใจนะนี่เรียกว่าไม่มีตัวตนแล้วในกายและใจนี่มันมีส่วนที่เป็นใจนั่นแหละสำคัญที่สุดเป็นเหมือนกับว่าหัวใจไอ้ร่างกายนี่เป็นเหมือนกับเนื้อหนังหรือเปลือกนอกใจสำคัญที่สุดเพราะไอ้เรื่องที่จะต้องรู้จักกันจริงๆก็คือเรื่องใจมากกว่าเรื่องกายไอ้ที่เราจะศึกษาจริงๆนั้นเป็นเรื่องใจมากกว่าเรื่องกายเพราะอะไรมันก็รู้สึกที่กายผลเสียผลได้ผลอะไรต่างๆมันก็อยู่ที่ใจไอ้เรื่องของกายเป็นเพียงเปลือกหรือเครื่องใส่เครื่องรับรองนั้นจะต้องศึกษาเรื่องจิตเป็นพิเศษถ้าเราเรียนเรื่องกายเท่าไรเราต้องเรียนเรื่องจิตให้ดีกว่านั้นให้มากกว่านั้นหลายเท่าทีเดียวทีนี้ก็มาถึงเรื่องจิตข้อถัดไปก็ให้รู้เรื่องจิต ให้จิตนี้ตามธรรมชาติตามธรรมดามันเป็นสิ่งที่ไม่มีกิเลสนะเรียกว่าจิตประพัดสอนจิตนี่ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งเรียกว่าจิตธาตุเรียกว่ามโนธาตุเรียกว่าอรูปธาตุก็แล้วแต่จะเรียกมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งเหมือนธาตุดินน้ำลมไฟนี่ก็เป็นธาตุไอ้มโนหรือวิญญาณหรือจิตนี่มันก็เป็นธาตุไอ้ธาตุนี่มันปรุงแต่งตัวเองมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าจิตหนึ่ง ในชั้นแรกพื้นฐานธรรมดามันก็ไม่ดีไม่ชั่วไม่เศร้าหมองไม่มีกิเลสไม่มีอะไรใช้คำเรียกว่าประพัดสอนคือแวววาวโชดช่วงเหมือนกับเพชรหรือเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์ที่ประพัดสอนรุ่งเรืองเรืองแสงอย่างยิ่งแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไอ้เป็นทางวัตถุนะเป็นทางนามธรรมเป็นทางจิตใจไม่มีกิเลสธรรมชาติประพัดสอนไม่มีกิเลสแต่แล้วมันเกิดปรุงกิเลสขึ้นมาได้โดยทางไอ้เปลือกนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันทำให้เกิดส่วนที่เป็นกิเลสเข้ามาได้ครอบงำความเป็นประพัดสอนความเป็นประพัดสอนก็สูญเสียไปเป็นคราวๆไม่ประพัดสอนเพราะมีกิเลสเกิดขึ้นเป็นคราว
แต่เดี๋ยวเหตุปัจจัยของกิเลสหมดไปกิเลสดับไปความเป็นพระสอนก็มีอีกนี่จิตมันอยู่อย่างนี้ธรรมชาติของจิตแท้ๆเป็นอย่างนี้มีความเป็นประพัดสอนในตัวมันเองตามธรรมชาติแล้วก็มีการปรุงแต่งผิดๆจนเกิดกิเลสครอบงำจิตนั้นให้สูญเสียความเป็นประพัดสอนในขณะที่เป็นประพัดสอนไม่มีทุกข์ไม่มีวุ่นวายไม่มีอะไรในขณะที่ไม่ประพัดสอนคือเศร้าหมองแล้วเนี่ยยุ่งมีกิเลสมีความทุกข์มีวุ่นวายโกลาหลวุ่นวายมันเป็นอยู่อย่างนี้ ความสำคัญมันอยู่ที่ว่าจิตนี่โดยเนื้อแท้นะมันไม่ใช่มีกิเลสกิเลสเป็นของเกิดดังนั้นจึงแยกออกจากกันได้ว่าจิตไม่ใช่กิเลสกิเลสไม่ใช่จิตจิตเพิ่งเกิดมาจิตเนี่ยเกิดมาโดยไม่มีกิเลสแต่ว่าถูกครอบงำโดยกิเลสคือกิเลสเกิดขึ้นมาครอบงำจิตโดยการทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยการทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายและทางจิตเองนั่นแหละมันจึงเกิดกิเลสขึ้นมาครอบงำจิตเมื่อเราเชื่อแน่หรือเห็นชัดลงไปว่ากายกับจิตมันก็ไม่ได้มันก็แยกกันได้คือว่าจิตเนี่ยมันจะมีกิเลสครอบงำก็ได้ไม่มีกิเลสครอบงำก็ได้เราจัดให้มันอยู่อย่างที่ไม่มีกิเลสครอบงำเราจัดให้จิตมันอยู่โดยที่ไม่มีกิเลสครอบงำให้มันคงความเป็นประพัดสอนไว้นั่นคือทำวิปัสสนาทำกรรมฐานทำวิปัสสนาหรือการอบรมจิตการอบรมจิตหรือการทำจิตภาวนาก็คือการทำให้ไม่มีอะไรมาทำความเศร้าหมองกับจิตแต่เขาพูดกลับอีกทีหนึ่งว่าอบรมจิตชนิดที่ไม่มีอะไรมาทำให้เศร้าหมองได้อบรมที่จิตให้อยู่ในลักษณะที่ไม่มีอะไรมาทำให้เศร้าหมองได้ก่อนนี้มันง่ายเกินไปที่จะมีอะไรมาทำให้จิตเศร้าหมองได้ไม่ประพัดสอนแหละเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราทำจิตภาวนาสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเรื่องอะไรที่เรียกกันยังไงเมื่อทำไปแล้วจิตนั่นมันเปลี่ยนไปอยู่ในสภาพที่จะทำให้เศร้าหมองไม่ได้อีกเพราะมันฉลาดขึ้นนั่นเองเพราะมันสามารถมันฉลาดขึ้นมารอบตัวป้องกันก็ได้ระวังก็ได้แก้ไขก็ได้ไม่เกิดการเศร้าหมองขึ้นกับจิตนั้นถ้าผู้ใดมีความรู้จักธรรมชาติของจิตว่าเป็นอย่างนี้ผู้นั้นก็เชื่อตัวเองว่าเราอบรมจิตได้หรือจิตเป็นสิ่งที่อบรมได้และเราก็อาจจะอบรมจิตได้เพราะเขาจึงยินดีที่จะทำการศึกษาเพื่ออบรมจิตเมื่อเขายินดีจะอบรมจิตจิตตภาวนาก็มีแก่บุคคลนั้นมีแก่บุคคลที่เห็นว่าจิตนี่เป็นสิ่งที่อบรมได้เดี๋ยวนี้เราไม่มองเห็นชัดถึงอย่างนี้เราก็ไม่เชื่อว่าจะอบรมได้ไปลองทำสมาธิดูไม่ถึงอึดใจร้องแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้หลายคนมาที่นี่ถามว่าอบรมเท่าไรไม่ถึงอึดใจนุ่นพอเห็นว่าจิตมันฟุ้งซ่านมันไม่ยอมเอาด้วยดิ้นรนอยู่แล้วยอมแพ้เลิกอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีใครต่อสู้อย่างยืดเยื้อที่จะอบรมจิตให้อยู่ในอำนาจจนอยู่ในอำนาจถึงที่สุดจนอุปกิเลสเกิดขึ้นในจิตไม่ได้นะไม่มีมีแต่ยอมแพ้ง่ายๆเกินไปไม่ยอมต่อสู้เป็นครั้งที่20 30 50หรือครั้งที่100มันไม่เอานี่ขอให้รู้เถอะว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้เศร้าหมองอยู่ในเนื้อในตัวมีอะไรเข้าไปทำให้เศร้าหมองนั้นเราจึงแยกความเศร้าหมองออกจากจิตได้โดยวิธีการกระทำที่ถูกต้องที่เรียกว่าจิตตภาวนาเป็นสมาธิก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้รวมกันแล้วเรียกว่าจิตตภาวนาการอบรมจิต
นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ทีนี้เนื่องจากข้อต่อไปนะคือประเด็นที่จะต้องรู้เนื่องจากว่าจิตมันเข้าใจยากเข้าใจถูกให้จริงให้ตรงไม่ได้ก็เข้าใจผิดเห็นเรื่องจิตเป็นเรื่องผีสางเทวดาเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้แล้วก็พูดกันขึ้นมาตามพอใจแปลกๆประหลาดๆที่เรียกกันว่าไสยศาสตร์ไสยศาสตร์มันคือสิ่งที่เข้าใจไม่ได้แล้วก็ว่าเอาเองผิดๆไม่มีเหตุผลและงมงายอย่างยิ่งไสยศาสตร์เกิดขึ้นก็เพราะคนมันไม่รู้เรื่องจิตโดยแท้จริงถ้าคนเราสามารถรู้เรื่องจิตโดยแท้จริงแล้วความรู้ทางไสยศาสตร์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีใครคิดอย่างนั้นไม่มีใครเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่รู้เรื่องจิตอันแท้จริงมันลึกลับต่อเราเราก็พูดกันอย่างสันนิษฐานตามความรู้ความเข้าใจของครูบาอาจารย์คนหนึ่ง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 ในความรู้ประเภทไสยศาสตร์ที่ไม่มีเหตุผลและงมงายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าจิตนั้นก็เกิดขึ้นสะพรั่งสะพร้าวไปหมดหลายลัทธิหลายแขนงหลายอาจารย์นี่ไสยศาสตร์เกิดขึ้นมาจากการที่เราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงและไสยศาสตร์ก็มีอำนาจมากเหลืออยู่จนกระทั่งบัดนี้นะระบบไสยศาสตร์นี่มีอำนาจมากและยังเหลืออยู่กระทั่งบัดนี้นี่มันได้เกิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจผิดเป็นหมื่นปีแสนปีตั้งแต่มนุษย์แรกมีไม่รู้แน่ว่ากี่แสนปีหรือกี่ล้านปีตั้งแต่มนุษย์เริ่มคิดเรื่องจิตแล้วเข้าใจจิตไม่ได้เข้าใจผิดต่อจิตระบบความคิดประเภทไสยศาสตร์ก็เกิดขึ้นและมีมาจนกระทั่งบัดนี้ทีนี้ไสยศาสตร์นั่นมันได้เปรียบผิดเพราะมันไม่ต้องอธิบายมันเชื่ออย่างเดียวมันเชื่ออย่างเดียวมันก็เลยตั้งมั่นแล้วเขาก็พูดไว้ในลักษณะที่เรียกว่าน่าเอาด้วยน่าเอาด้วยสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์น่าเอาด้วยที่สุดแหละแล้วมันลึกลับนะมันยิ่งลึกลับคนยิ่งเชื่อนะถ้าเปิดเผยชัดเจนแล้วคนไม่ค่อยเชื่อหรอกถ้ายิ่งลึกลับเท่าไรเข้าใจไม่ได้เท่าไรจะยิ่งเชื่อตามที่เขาพูดเท่านั้นนี่ข้อได้เปรียบของไสยศาสตร์มันที่น่าหัวกว่านั้นก็คือว่า ไอ้เรื่องไสยศาสตร์นี่ใครๆก็ชอบเพราะมันลงทุนน้อยนี่เข้าใจไหมไอ้เรื่องไสยศาสตร์มันลงทุนน้อยนี่เสียหัวเสียหัวหมูสักหัวหนึ่งแล้วเอาอะไรกี่เท่าไรเท่าไรก็ได้เสียเหล้าสักขวดหนึ่งให้เส้นสวงลงทุนน้อยที่สุดแล้วก็ได้ผลมากที่สุดมันก็เป็นข้อได้เปรียบของไสยศาสตร์ที่ทำให้มนุษย์ชอบและใช้ไสยศาสตร์กันอยู่จนกระทั่งบัดนี้ไสยศาสตร์ชนิดนี้มันเกิดมาจากสัญชาตญาณแห่งความโง่เพราะนั้นมันจึงเข้ากันได้กับสัญชาตญาณแห่งความโง่ที่ยังเหลืออยู่สัญชาตญาณแห่งความโง่เช่นว่าความรู้สึกที่จะให้ผู้อื่นช่วยไม่ช่วยตัวเองที่ไสยศาสตร์เขาเสนอตัวเข้ามาช่วยคนก็รับเอา รับข้ากับสัญชาตญาณแห่งการให้คนอื่นช่วย เด็กๆก็เกิดมาจากท้องแม่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากบิดามารดาหรือคนเลี้ยงจนสูญเสียนิสัยที่จะช่วยตัวเอง ต้องให้คนอื่นช่วยแล้วช่วยเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาจนเป็นนิสัยว่าต้องช่วยพ่อแม่ต้องช่วยใครๆต้องช่วยนี่ก็ได้เปรียบทางไสยศาสตร์เพราะเขาเสนอการช่วยไม่ต้องทำเองพระเจ้าผีสางเทวดาอะไรทำให้เมื่อมันเดินไปทางนี้แล้วมันก็เกิดอุปสรรคในทางความจริงแล้วมันก็เหมาะสำหรับคนปัญญาอ่อนในโลกนี้มีคนโง่มากในโลกนี้มีคนปัญญาอ่อนมากไสยศาสตร์มันเหมาะกว่าพระธรรมเหมาะกว่าของจริง
โลกนี้จึงรับเอาไสยศาสตร์เข้าไว้อย่างแน่นแฟ้นอย่าเข้าใจว่าในประเทศในเมืองที่เขาเจริญกันเช่นพวกฝรั่งนะไม่มีไสยศาสตร์มันก็มีเหมือนกันตามแบบของเขาหันเชื่อพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยก็ยังมีอยู่เพราะว่ามนุษย์มันมีสัญชาตญาณแห่งการให้คนอื่นช่วยในที่สุดมันก็สับสนกันหมดไสยศาสตร์ที่คนสร้างขึ้นมามันกลับเป็นเจ้าของคนไสยศาสตร์ที่ความโง่ของคนสร้างขึ้นมามันกลับเป็นเจ้าเนื้อหัวของคนสร้างนี่มันไม่รู้จะประหลาดอย่างไรแล้วไอ้สิ่งที่ความโง่ของคนสร้างขึ้นมามันกลับเป็นเจ้านายของคนสร้างนี่เรียกว่าไสยศาสตร์เป็นหัวข้อหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจชัดเจน เพราะเราทำผิดเข้าใจผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าจิตความเข้าใจผิดความรู้ผิดมันก็ไปเป็นระบบขึ้นมาสำหรับโง่สำหรับงมงายระบบนี้เราเรียกว่าไสยศาสตร์มีอะไรตรงกันข้ามจากความเป็นจริงทั้งนั้นพวกที่เขาถือไสยศาสตร์เขาด่าเรามาจนไม่รู้จะด่ายังไงนั่นแหละแต่มาก็ไม่กลัวละพูดไปเรื่อยพูดไปตามความจริงนะว่ามันมีอยู่อย่างนี้ เราก็พูดความจริงเหมือนกันว่ามันมีอยู่อย่างนี้ถ้าว่ารู้จักเรื่องจิตได้ตรงตามที่เป็นจริงแล้วระบบไสยศาสตร์ก็สลายไปหมดเองเดี๋ยวนี้มันถึงขนาดประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดคนเจิมพระพุทธรูปให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เขาหล่อพระพุทธรูปมาจากโรงหล่อเป็นองค์พระพุทธรูปแล้วยังใช้ไม่ได้ต้องไปเอาใครมาเจิมจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่คือดูไอ้คนแท้ๆเจิมพระพุทธเจ้าสร้างพระพุทธเจ้ามันก็ทำกันได้ในหมู่ไสยศาสตร์มันก็เจิมนิดเดียวแล้วดีตลอดชาติเอาปูนเอาแป้งมาแตะหน้าผานิดเดียวดีไปตลอดชาติแล้วดีจริงหรือไม่ดีจริงก็ดูเอาเองนี่เรื่องความเข้าใจผิดต่อสัจจะต่อธรรมะต่อจิตนะมันก็เกิดระบบไสยศาสตร์ขึ้นมาถ้าเรายังพ่ายแพ้แก่ระบบไสยศาสตร์แล้วเราไม่สามารถจะเข้าถึงธรรมะได้ธรรมะจะเป็นหมันต่อเราใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้เพราะเรามันเข้าใจผิดต่อของจริงของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจิตเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าจิตผิดจากของจริงก็ไปยึดถือไสยศาสตร์มีเท่านั้นน่ะแล้วมันกำลังเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งที่เราทำให้คนถือพุทธศาสตร์โดยสมบูรณ์ไม่ได้ก็เพราะว่าระบบไสยศาสตร์เนี่ยมันปิดกั้นมันต่อต้านมันห่อหุ้มเอาไว้ไม่ให้เข้าถึงของจริงถ้ามนุษย์ไม่รู้เรื่องนี้ไสยศาสตร์ก็ครอบงำมนุษย์ยิ่งขึ้นและโลกนี้ก็จะน่าหัวเราะยิ่งขึ้นคือจะดับทุกข์ไม่ได้ทั้งที่ความทุกข์นั่นความโง่ของคนก็สร้างกันมาเองแล้วคนก็ดับไม่ได้เพราะไม่เข้าถึงของจริงของสิ่งที่เรียกว่าจิตใจและร่างกายศึกษาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและกลไกอันลึกลับซับซ้อนของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ให้พอเถอะถ้าจะรู้ความจริงรู้ของจริงที่เรียกว่าธรรมะอันสูงสุดที่บรรลุมรรคผลนิพพานได้อยู่เหนือความทุกข์จิตใจจะไม่มีกิเลสอีกต่อไปจิตใจจะประพัดสอนตลอดกาลนั้น เรามันไม่มีความรู้มาแต่ในท้อง
ตามธรรมชาติเราไม่ได้มีความรู้ถูกต้องตามธรรมชาติมาแต่ในท้องมันว่างความรู้ที่ถูกต้องมาแต่ในท้องจิตนั้นมีความรู้แต่จะรู้สึกสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นมีแต่รู้อย่างนั้นเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าสัจจะของจริงคืออะไรไม่มีความรู้เรื่องปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติไม่มีความรู้เรื่องทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรทางดับทุกข์คืออะไรอย่างนี้มันไม่รู้มาแต่ในท้องจิตมันว่างความรู้ชนิดนี้มาแต่ในท้องเพราะมันคลอดมาจากท้องแม่สิ่งต่างๆเข้ามาแวดล้อมเด็กนั่นให้รู้ไปทางอื่นรู้ไปทางอื่นผิดตรงกันข้ามไปจากความจริงตรงกันข้ามจากสัจจะเดี๋ยวไปเป็นเรื่องมิจฉาเท็จมุสาไปหมดสิ้นท่านเด็กจึงเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความหลอกลวงของสิ่งแวดล้อมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยิ่งไม่รู้สัจจะไม่รู้ทางรอดไม่รู้นิพพานไม่รู้อะไรยิ่งขึ้นนี่คือบาปดั้งเดิมของเราพวกศาสนาอื่นก็มีบาปดั้งเดิมพูดว่าอย่างอื่นไอ้พวกเราชาวพุทธนี่มีบาปดั้งเดิมพูดว่าอย่างนี้ว่าพอเราคลอดมาจากในท้องแล้วก็ไอ้สิ่งต่างๆมันแวดล้อมให้เราเข้าใจผิดนั่นคนเลี้ยงก็หาของอร่อยมาให้กินจนเราหลงในความอร่อยหาสิ่งสวยงามมาล่อให้หลงก็หลงในความสวยงามแล้วหลงที่จะยึดถือตัวกูยึดถือของกูยึดถือความเห็นแก่ตัวนี่ก็ผิดมาเรื่อยๆจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมันก็ไม่ลดลงมันก็มีความเห็นผิดชนิดนี้ไปจนแก่จนเฒ่าลองสังเกตดูลองสอบสวนตัวเองดูสิว่าความเข้าใจผิดที่เราได้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่คลอดจากท้องแม่นั้นมันลดลงหรือเปล่ามันมีแต่เพิ่มขึ้นเหนียวแน่นขึ้นเลยเป็นการลำบากยุ่งยากที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปเมื่อเอาออกไปไม่ได้มันก็ต้องทนทุกข์แหละต่อเมื่อเราไม่อยากจะทนทุกข์เราจึงจะทำอย่างที่ตรงกันข้ามคือแก้ไขมันนั้นทำมันเป็นโชคดีเราได้รับความรู้ว่าโอ้สิ่งเหล่านี้แก้ไขได้เว้ยเราก็ตั้งหน้าตั้งตาแก้ไขแล้วมันก็จะแก้ไขได้แล้วเราก็จะเป็นทุกข์น้อยลงเราจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์โดยบุคคลก็ไม่ต้องเป็นทุกข์โดยสังคมก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ทั้งครอบครัวก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กระทั่งว่าทั้งโลกก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นแหละมันดีที่สุดทำอย่างไรมันจึงจะได้อย่างนั้นจะให้ธรรมะช่วยโลกครองโลกให้โลกไม่มีความทุกข์เราไม่มีความรู้มาแต่ในท้องหมายความว่างมาพอออกมาจากท้องก็บรรจุไอ้ความรู้ผิดๆรู้ผิดๆกันไปกันไปไอ้ความรู้ถูกๆมันไม่ได้สอนมันมีใครบ้างอ่ะที่สอนเด็กๆทารกให้มันรู้เรื่องดับทุกข์มันไม่มีนี่มันมีแต่ป้อนเข้าไปให้กินเข้าไปประเล่าประโลมเข้าไปประคบประงมเข้าไปโอ้เอาใจออกไปจนเด็กมันเสียนิสัยนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นบาปของใครที่เราไม่มีความรู้ที่ถูกต้องมาโดยธรรมชาติโดยกำเนิดออกมาแต่ในท้องว่างออกมาพอมาถึงก็ได้รับการบรรจุผิดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวหลงไหลในความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพิ่มขึ้นจนถึงขนาดที่เรียกบูชาความสนุกสนานอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจนเงินไม่พอใช้เงินเดือนไม่พอใช้ที่เอามาหล่อเลี้ยงไงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้สึกกันเสียทีว่าปัญหามีอยู่อย่างนี้ความยากลำบากนะมันมีอยู่ถึงขนาดนี้ไม่ไอความเป็นอย่างนี้มันชินเพิ่มความชินซ้ำๆซักๆน่ะชินจิตนี้เขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสที่เกิดแล้วเคยชินเพิ่มขึ้นความเคยชินแห่งกิเลสนั่นเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสก็เป็นกิเลส
ที่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเป็นคราวๆเกิดโลภบ้างเกิดโกรธบ้างเกิดหลงบ้างนี่เรียกว่ากิเลสแต่พอเกิดแล้วมันก็เกิดความเคยชินที่จะเกิดนั่นน่ะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันได้เปรียบอย่างนี้กิเลสเกิดทีหนึ่งมีความเคยชินเพิ่มทีหนึ่งมันเคยความชินความเคยชินที่จะเกิดกิเลสมันจึงเหนียวแน่นนั่นเราจึงสู้มันไม่ได้มันเกิดแท้ทุกทีกิเลสมันชิงเกิดแท้ทุกทีเพราะมันมีความเคยชินในการเกิดมากกว่าที่จะไม่เกิดอ้าวทีนี้มาตั้งป้อมธรรมะต่อสู้ไม่ให้มันเกิดมีสติสัมปชัญญะต่อสู้ไม่ให้เกิดถ้าต่อสู้ได้ครั้งหนึ่งไอ้ความเคยชินมันลดไปเหมือนกันอำนาจกิเลสมันลดไปเหมือนกันมันลดเหมือนกันเพราะเราระวังก็อย่าให้กิเลสเกิดที่ด้วยเราควบคุมได้นะไม่ให้กิเลสเกิดโดยเราควบคุมได้เนี่ยกิเลสมันจะลดอำนาจลดความเคยชินลงไป1 หน่วย1หน่วย1หน่วย1นี่มันเป็นทางรอดฮะที่มันดีขึ้นมันทุกคนอย่ายอมแพ้อย่าท้อถอยที่จะบังคับกิเลสให้ได้มากขึ้นคือทุกคราวก็ยิ่งดีแล้วความเคยชินนั่นจะหมดไปกิเลสจะไม่มีเกิดแต่ทีนี้ก็มาถึงไอ้ความเชื่อความคิดที่มันผิดมาแล้วให้มันไปชอบไปบูชาการได้ตามกิเลสก็เลยบูชาการได้ตามกิเลสนั่นแหละเป็นของดีพูดแล้วมันก็ไม่น่าฟังอ่ะไปบูชาการได้ตามกิเลสว่าเป็นของประเสริฐวิเศษอยู่ที่การได้ตามกิเลสนั่นก็เท่ากับบูชากิเลสเราบูชากิเลสคือความได้ตามที่กิเลสต้องการสนุกสนานอร่อยอย่างอกอย่างใจบูชาสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าคำว่าพระเจ้าแปลว่าสิ่งสูงสุดที่เราจะต้องเชื่อเราจะต้องกลัวเราจะต้องปฏิบัติตามเราเชื่อกิเลสเรากลัวกิเลสเราปฏิบัติตามกิเลสเป็นนิสัยเลยตลอดเวลาเรามีกิเลสเป็นพระเจ้าที่จะมาเปลี่ยนให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้มาทำตามพระพุทธเจ้ามันก็ยากสิก็บูชากิเลสเป็นพระเจ้าสูงสุดมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกนู่นนี่เรื่องลำบากของการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเราบูชากิเลสมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้แล้วจะไปเปลี่ยนเป็นบูชาพระธรรมธรรมะเนี่ยมันยากนี่มันก็แล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยหรือโอกาสหรืออะไรก็อีกเหมือนกันทำปะเหมาะมันก็เป็นได้การอบรมมันดีหรือธรรมะมันมากพอมันก็อบรมให้เปลี่ยนได้ไม่เอากิเลสแล้วทีนี้ไม่ครบกิเลสแล้วมันจะมาครบธรรมะก็สนใจที่จะปฏิบัติตามธรรมะนี่แสงสว่างเกิดแล้วแสงสว่างความรอดมันเกิดแล้วเกิดตอนนี้เกิดตอนที่เราเปลี่ยนว่าเราจะไม่บูชากิเลสอีกต่อไปจะบูชาของจริงของถูกต้องของประเสริฐคือพระธรรมหรือสัจจะความจริงของจริงนั่นแหละเป็นพุทธศาสตร์ขึ้นมาก่อนนี้มันเป็นไสยศาสตร์ความรู้ของคนหลับเรียกว่าไสยศาสตร์เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นความรู้ของคนตื่นลืมตาไม่หลับนี่มันก็เข้ามาในทางของพุทธศาสนาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ค่อยๆไปตามทางนี้จนถึงปลายทางคือการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองขอให้สนใจเถิดว่าไอ้ทางมันมีอยู่อย่างนี้ทั้งหมดนี้เราจะต้องรู้สึกจะต้องรู้จักด้วยจิตใจแท้ๆแหละจะมาเชื่ออาตมาก็ไม่ถูกหรอกเหมือนเรื่องกาลามสูตรนั่นน่ะยืนยันอยู่เสมอว่าต้องเป็นไปตามนั้นทุกเรื่องอย่าให้มันฝืนหลักกาลามสูตรไม่เชื่องมงายเชื่อเมื่อเห็นโดยประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างไร
แล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนมันจะค่อยๆเปลี่ยนมาในทางที่ถูกต้องเคารพธรรมะคือสัจธรรมสูงสุดก็ทำตามการกระทำที่ถูกต้องให้ลุถึงสิ่งสูงสุดคือพระนิพพานนี่มันถึงจุดจบกันที่นี่และทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่รู้สึกด้วยใจสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกคำนี้ไม่ใช่คำเล็กๆไม่ใช่คำน้อยๆมันเป็นคำที่มีความหมายสูงสุดถ้าไม่มีเรื่องสันทิฏฐิโกแล้วล้มเหลวหมดแล้วเรื่องก็ธรรมะมันจะขาดสันทิฏฐิโกไม่ได้แล้วเราอุตส่าห์ท่องสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกว่างอยู่เรื่อยแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสันทิฏฐิโกนี่คิดดูมันไม่มีสันทิฏฐิโกนี่มันว่าแต่ปากนี่จิตใจมันไม่ได้เห็นคำใดที่เราว่าออกไปท่องออกไปก็ให้เป็นสันทิฏฐิโกถ้าว่าความทุกข์คำว่าทุกโขทุกขังเป็นทุกข์แล้วก็ให้มันรู้สึกด้วยจิตใจว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็รู้จักตัวกิเลสแล้วว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรให้มันสันทิฏฐิโกเสมอไป ไอ้สิ่งที่จะต้องสันทิฏฐิโกก่อนเรื่องอื่นนั่นก็คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดถัพพะธรรมารมณ์ที่คู่ปรับของมันทุกคู่สร้างของมันถ้าเกิดเป็นวิญญาณเป็นผัสสะเป็นเวทนาอย่างไรนี่ต้องเป็นสันทิฏฐิโกแล้วก็เป็นเรื่องแรกตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์ในส่วนปริยัติก็ต้องเรียนเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นในส่วนปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นในส่วนปฏิเวทก็ต้องได้ผลเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนี่สันทิฏฐิโกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะมาสันทิฏฐิโกกับพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิยากนะนี่ยากได้ว่าแต่ปากนั่นแหละยังไม่สันทิฏฐิโกนี่ยากที่สุดไปสันทิฏฐิโกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียก่อนมันยังง่ายกว่าเพราะพอจะเห็นได้ว่ามันทำกันอย่างไรแต่จะจะให้มารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งยังไม่เข้าใจเห็นไม่ได้นี่ยากแต่ก็ต้องว่ากันไปก่อนว่าแต่ปากตามพิธีกันไปก่อนรับตามพิธีแม้จะมีลักษณะเป็นไสยศาสตร์ก็ไม่เป็นไรนี่ยอมรับเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งที่ไม่รู้อะไรกันไปก่อนแล้วค่อยศึกษาเพิ่มเติมจนกว่าจะสันทิฏฐิโกดับทุกข์ได้ทีหนึ่งจะรู้จักพระพุทธเจ้าขึ้นทีหนึ่งรู้จักพระธรรมขึ้นทีหนึ่งรู้จักพระสงฆ์ขึ้นทีหนึ่งเราต้องดับทุกข์ในหัวใจเราเองให้ได้เสียก่อนนะพอรู้จักดับทุกข์ได้นั่นนะโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะก็ดับทุกข์คืออย่างนั้นนะพระธรรมความดับทุกข์เป็นอย่างนั้นนะพระสงฆ์ผู้ดับทุกข์ได้เป็นอย่างนั้นมันจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสันทิฏฐิโกได้ก็ต่อเมื่อเราดับทุกข์ได้ในจิตใจของเราเองเพียงแต่อ่านหนังสือเรื่องพระพุทธคุณธรรมคุณนี่ยังไม่ถึงสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกทางปริยัตินี่มันเป็นแนวว่างแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ตัวจริงแต่ก็ยึดไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักเป็นแผนที่เหมือนกับเป็นแผนที่ยึดหลักไว้ก่อนพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิก่อนอย่าให้เปลี่ยนได้แล้วค่อยไต่เข้าไปหาคอยจ้องที่จะรู้พอจิตดับทุกข์ได้รู้สึกว่าไม่มีทุกข์ทีหนึ่งโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองนี่พระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ไหนเมื่อไรก็เป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างที่จิตของเรากำลังดับทุกข์กำลังไม่มีทุกข์พระธรรมก็คืออย่างนี้เองคือความดับทุกข์พระสงฆ์ผู้ดับทุกข์ตามก็เป็นอย่างนี้เองเมื่อนั้นแหละมีสันทิฏฐิโกในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้กลัวว่ากี่ปีแล้วมันก็จะไม่มีนะจะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสันทิฏฐิโกฉะนั้นเราจึงเป็นกันจนตายก็ไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสันทิฏฐิโกพระเนรก็อย่าอวดดีไป
มันก็ไม่มีถึงตันทิติโกในพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งชาวบ้านก็อย่าปล่อยเชื่อชาไปแต่พุทธบริษัททุกคนอย่าปล่อยปละละเลยในเรื่องที่จะทำให้มีสันทิติโกในตัวพระธรรมในตัวพระศาสนาพูดแล้วมันก็จะถูกหาว่ามากไปมั้งพอเราดับทุกข์ได้เห็นทุกข์ระดับทุกข์ได้เมื่อนั้นเราเป็นพระพุทธเจ้าเองพูดอย่างนี้ก็หาว่าจับจ้วงพระพุทธเจ้าที่จริงมันเป็นอย่างนั้นน่ะจิตนั้นน่ะมันเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วน้อยๆนะองค์น้อยๆนะจิตที่มันดับทุกข์ได้รู้สึกความดับทุกข์ได้จิตนั้นน่ะมันเป็นพระพุทธเจ้าได้เองแล้วจะเรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าก็ได้มีพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะมันอันเดียวกันแหละมันมีลักษณะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะเรียกว่าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าอุตส่าห์มีสันทิฏฐิโกในความทุกข์ให้มากในความดับทุกข์ให้มากในพระธรรมนั่นแหละให้มากธรรมะทุกอย่างมันเป็นไปเพื่อดับทุกข์ทุกอย่างต้องเป็นสันทิฏฐิโกเห็นแจ้งด้วยตนเองอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลามันมีความเป็นของมันเองตายตัวของมันเองไม่เกี่ยวกับเวลาไม่มีฤดูไม่มีเวลาโอปอนัยโกน้อมไปดูข้างในปัจจัตตังเวทิตัพโพเฉพาะตนเฉพาะตนมันเห็นแทนกันไม่ได้นี่เรียกว่าสิ่งที่จะต้องรู้หลายประการบางประการเกี่ยวกับพระธรรมเกี่ยวกับการจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาเอามาพูดเป็นเรื่องแรกเป็นบทแรกของหนังสือธรรมะเล่มน้อยธรรมะเล่มน้อยธรรมะเล่มเดียวจบถ้าเราพูดเรื่องนี้จบเราจะได้หนังสือเล่มเล็กๆหนึ่งเล่มหนึ่งชื่อว่าธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบหมายความว่าอาตมาจะพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ศึกษาธรรมะกันเพียงจากหนังสือเล่มน้อยๆ นี้เล่มเดียวแล้วก็รู้เพียงพอรู้หมดที่ควรจะรู้ธรรมะเล่มน้อยธรรมะเล่มเดียวจบมีบทแรกว่าด้วยธรรมชาติธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเพราะมันไม่มีปัญหาอยู่ที่อื่นนอกจากที่ชีวิตที่เรารู้จักธรรมดาของชีวิตให้ถูกต้องหรือธรรมชาติของชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็จัดให้มันถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตที่ธรรมชาติของชีวิตนี่มันก็ลึกลับอยู่เหมือนกันแล้วก็มีหลายแง่หลายหัวข้อหลายประเด็นจึงมาพูดทีละข้อทีละแง่ทีละประเด็นเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้วเราก็จะได้อาศัยแนวนี้เพื่อศึกษาไปยังจุดสำคัญที่จะต้องปฏิบัติแล้วเราจะได้รับผลของการปฏิบัติเป็นแน่นอนเพราะว่าเราได้ทำอย่างถูกหลักวิชาสมัยใหม่นี้เขาเรียกว่าถูกเทคนิคถูกหลักวิชาแล้วเราจะมีหวังที่จะประสบความสำเร็จเราจะใช้หลักวิชาให้ถูกต้องก็เรียกว่าเทคโนโลยีฟังดูภาษาไม่ใช่ภาษาของเราเราต้องมีเทคนิคคือหลักวิชาแล้วเรารู้จักใช้เทคนิคให้ถูกต้องเรียกว่าเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีในพระธรรมเมื่อพระธรรมก็จะสำเร็จประโยชน์แก่เรานี่วันแรกทั้งวันเสาร์แรกแห่งภาคมาฆบูชาเราเริ่มเรื่องธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วเข้าใจว่าเราคงจะได้ช่วยให้ธรรมะมาปรากฏแก่เราได้มากกว่าแต่ก่อนง่ายกว่าแต่ก่อนสะดวกได้กว่าแต่ก่อนขอให้สนใจด้วยขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ให้โอกาสแก่พระคุณเจ้าตรวจบท
ธรรมะสาธยายเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในการศึกษาปฏิบัติของท่านทั้งหลายแต่ละคนละคนสืบต่อไป